พี่หรือว่าให้แฟนพูดก็พูดเลยก็ได้ครับเรามีอะไรจะพูดหรือเปล่าหรือว่าใครที่บอกชกื็่อแคฟือนไอใช้่ไหมเราแยกดิสมาใช่ไหมครับแบบว่าดิสสร้างกันเองหรือว่าดิสไปแบบว่าไปอยู่กันเองอะครับแต่ว่าแยกออกมาจากพวกสตรีมเมอร์ครับใช่ครับใช่แล้วก็พิมพ์ตามแบบว่าสตอรี่ในเมืองณตอนนั้นนะครับณอารมณ์เกมในตอนนั้นนะครับแต่ว่าพิมพ์ตามสตอรี่ในเกมครับเอาเนื้อได้ไหมพี่ฟังไม่รู้เรื่องเลยแบบว่ามึงดินพูดอะไรบ้างดินอะไรบ้างเอาเนื้อเนี้ยไม่ยินไหมคะค่ะอันนี้แปลนนะคะคือดิสที่แปลนสร้างอ่ะมันเป็นดิสที่ตอนแรกอ่ะมันล้ำอยู่ในดิสแดนดิสแวนอยู่แล้วแล้วแบบแปลนก็เลยมองว่าเนี่ยมันเป็นดิสแวนนะก็ไม่อยากให้แวนอ่ะเสียหายแล้วแบบเหมือนมีคนอื่นอ่ะก็เข้ามาอยู่ในดิสด้วยอะไรเงี้ยแปลนก็เลยแปลนอ่ะเป็นคนคิดเองว่าสร้างดิสใหม่ไหมมันจะได้ไม่เสียหายกับแวนอะไรเงี้ยแปลนก็เลยเป็นคนสร้างอ่ะพูดต่อดิคือเอาตรงใช่ก็คือดินนั้นอะถามว่ามีด่าไหมมันก็ด่าตามที่เห็นตามหลักฐานเลยค่ะแล้วว่ามันก็ฝากก่อนแล้วก็แชร์นะคุณดูฝากก่อนแล้วก็แชร์ด้วยครับผมด่ามาครับในการฝากก่อนแล้วก็แชร์ด้วยแก้ตัวไม่ขึ้นนะคะเพราะว่าทุกคนก็เห็นหลักฐานอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ถามว่าบางเรื่องที่เขาเล่าอะแชร์ด้วยผมกดแชร์ด้วยมันก็ไม่ตรงจริงๆนะคะแต่ว่านั่นแหละคือถ้าแปลนแก้ตัวไปอ่ะมันก็ไม่ได้อะไรอยู่แล้วเพราะว่ามันออกสู่สาธารณะไปแล้วไม่คือน้องที่น้องพูดทั้งหมดเนี่ยมันคือน้องต้องการอะไรครับน้องต้องการอะไรครับใช่ครับที่ทำทั้งหมดเนี่ยแปลนอ่ะไม่ได้ต้องการอะไรเลยคือแค่อยากแยกออกมาจากดิสแวนเฉยๆแล้วด่าคนอื่นเพื่ออะไรครับคือเขาอยากรู้อ่ะครับเขาอยากรู้ว่าด่าคนอื่นเพื่ออะไรด่าเพื่ออะไรบางไม่เอพีในบางอันมันไม่ได้ด่าพี่บางอันในคนที่มาเล่าให้พี่ฟังแต่แรกคือคนนั้นก็คือได้ร่วมด่าไปด้วยนะครับตั้งแต่แรกเป็นที่มาเล่าคือไม่เข้าใจเหรอว่าเขาไม่ได้สนว่าใครร่วมด่าหรือไม่ร่วมด่าด่าทําไมนี่คือสิ่งที่เขาสนอ่ะเราตอบได้ไหมเรามีเหตุผลพอจะตอบได้ไหมจุดเริ่มต้นของเราคืออะไรครับจุดประสงค์ของเราคืออะไรอ่ะฝากกดไลค์กดแชร์ช่องสตาร์ลิ่งด้วยนะครับคือบางอันเราไม่ได้ด่าเลยนะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมวิจารณ์คนอื่นในแง่นี้เหรอครับตอนนั้นผมวิจารณ์กันแบบปากอ่ะผมอยากรู้มันสนุกไหมคนที่โดนพูดถึงจะสนุกกว่าคนไหมครับฝากกดไลค์กดแชร์ช่องสตาร์ลิ่งด้วยนะครับผมเหมือนเพื่อนกันมาอยู่ด้วยกันมีแต่เพื่อนคุณก็จริงครับแต่คือคุณกับกลุ่มเพื่อนคุณมีสิทธิ์แบบว่าจับกลุ่มมานินทาคนอื่นอย่างเงี้ยเหรอครับมันถูกหรือเปล่าจับคืออย่างงี้คือพวกมึงอย่าด่ากันอ่ะพวกมึงด่าเป็นปกติเรื่องของพวกมึงแต่ตอนเนี้ยเรื่องมันหลุดออกมาแล้วรับผิดชอบยังไงเอางี้ดีกว่าฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมสำหรับใครด้วยนะครับผมช่องสตาร์ลิกเด้อไปแล้วครับชื่อเสียงคนอื่นนะกดซับด้วยกดซับให้ด้วยไม่เป็นเรื่องจริงหรือเรื่องไม่จริงก็เถอะทำเป็นเหมือนแบบขายของแบรนด์เนอร์เคยโดนฟ้องหมิ่นประมาทหรือเปล่าอันเนี้ยเขาเรียกว่าเคยก็เคยนี่แล้วทำอีกทำไมอะครับตีกระเป๋ามากเลยอะคุณรับผิดชอบไหวเหรอคือเรื่องนี้พวกเราต้องการอะไรหรอคือเราอยากจะแบบเราอยากจะชนหรือว่าจะอะไรหรืออยากจะงัดเรามีความต้องการยังไงหรอมันยาวไปถึงการบูลลี่ด้วยนะหลายเรื่องที่รับรู้มาสนุกสนุกปากเราหรือยังไงครับเราคิดว่าตัวเองเราเป็นใครอ่ะเราป่วยปะเราป่วยทางจิตปะอันนี้พี่ถามก่อนเราป่วยหรือเปล่าใช่พี่ไม่ใช่
เฮ้ยพวกกูไม่ใช่แล้วมึงทำทำไมว่าพวกกูไปทำอะไรให้พวกมึงอ่ะพวกกูไปทำอะไรให้พวกมึงมึงถึงออกอาการต้นตีนต้นตีนอย่างนี้แต่คือรอบเนี้ยไม่พอใจเฮ้ยกูพูดมึงก็อย่าฟังเฮ้ยมึงก็อย่าเพิ่งพูดแค่นั้นมึงฟังอย่างเดียวพออย่าให้โมโหไอ้หนูด่าเพื่อมึงด่าเพื่อมึงไม่รู้เหรอที่คนที่เขาโดนมึงด่าเขาจิตตกขนาดไหนงั้นขออธิบายแป๊บนึงครับผมมาขออธิบายมุมนี้คือพวกผมไม่เคยไปโถมหรือไปด่าใครใน TikTok หรือว่าอะไรนะอยู่แค่ในที่ที่นั้นเคยออกวารันตีมึงวารันตีได้เหรอมึงวารันตีได้เหรอว่าจะไม่มีคนในกรุ๊ปนั้นเอาไปตัดลง TikTok ด่าคนนู้นคนนี้ไปทุกอ่ะถ้าคนในกรุ๊ปวารันตีได้เหรอว่าไม่มีคนใน Discord นั้นหนึ่งในนั้นน่ะหนึ่งในชอบได้เหรอหนึ่งในกลุ่มของคุณน่ะไปทำกับคนอื่นน่ะคุณแน่ใจเหรอคุณเอาอะไรมารับปากได้คุณก็รับปากไม่ได้ในนั้นก็มันก็อยู่กันเยอะครับอยู่กันเยอะรู้ครับแล้วคุณคุมอยู่ไหมแค่นั้นเองคุณก็คุณไม่อยู่หรอกเชื่อผมดิคนหมู่มากขนาดนั้นน่ะไม่ก็ต่อให้มันคุยในที่ที่ของเขาคุณก็ไม่มีสิทธิ์ไปวิพากษ์วิจารณ์ใครแบบนั้นหรือเปล่าจนมันเป็นประเด็นอ่ะมันไม่ควรตั้งแต่แรกหรือเปล่าวะเหมือนคุณแบบรวมกลุ่มกันปลุกปัดปลุกปั้นข่าวแบบให้คนอื่นเสียหายๆอย่างเงี้ยแล้วบอกว่าเคยโดนฟ้องหมิ่นประมาทไปแล้วไม่เขียดหรอครับหรือว่าแบบศาลเขาแบบว่าให้ผ่อนปลนใช่ไหมผมเคยนะแบบผมเรียกไปแสนนึงเขาให้ผ่อนปลนเงี้ยไอ้ที่เขาสรุปเขาจ่ายผมแค่ 30,000 เงี้ยแค่นั้นมันก็จบใช่ปะคือมีเงินจ่ายใช่ไหมมึงบอกว่าเฮ้ยไอ้เหี้ยมึงด่าคนนู้นด่าคนนี้ให้เขาเกิดความเจ็บช้ำน้ำใจบอบช้ำชิบหายเขาแบบแค่จะเป็นโรคซึมเศร้าเพราะคนอย่างพวกมึงเนี่ยแล้วมึงก็ยังมาพาดพิงกับสิ่งที่พวกกูช่วยกันทำขึ้นมาคือความเป็นกลางความบาลานซ์มึงก็ยังมาวิพากษ์วิจารณ์ส้นตีนอย่างนี้รับผลได้ใช่ไหมกับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นต่อจากเนี้ยมึงถึงทำอย่างนี้ออกมาถ้าวันหนึ่งคนที่เขาโดนคุณพูดอย่างนั้นใส่เขารู้แล้วเขารับไม่ได้เผื่อเขาเป็นโรคอะไรอยู่นะตอนนั้นเขาคิดสั้นขึ้นมาคุณรับผิดชอบเขาไหวหรอคุณรับผิดชอบครอบครัวเขาไหวหรอบางทีเขาอาจจะเป็นเสาหลักของครอบครัวเขาก็ได้นะหรือว่าคุณแบบรู้สึกไงอะสนุกปากอย่างนี้เหรอครับคุณรับผิดชอบกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นหลังจากนั้นไหวหรือเปล่าไอ้น้องไอ้หนูมึงด่าเขาว่าฟังคำพี่ไว้นะเว้ยคำพูดเดี๋ยวเป็นนายคนนะเว้ยมึงพูดอะไรไปอ่ะต่อให้มึงคิดว่ามึงอยู่ในที่ของมึงอ่ะถ้าวันหนึ่งคนที่เขาโดนมึงด่าเขารับรู้อ่ะเขาก็ไม่โอเคแล้วถูกไหมขนาดตัวเองโดนด่าตัวเองไม่โอเคเลยมึงชอบเหรอตัวเองโดนด่ามึงไม่คิดถึงใจเขาใจเรามึงเหรออืมอย่างน้อยอ่ะไม่ได้อยากอะไรนะเว้ยอยากพี่อยากให้คิดถึงความเป็นมนุษย์อ่ะแกชอบสตรีมเมอร์คนไหนไปเป็นดาบช่องไหนพี่ไม่ได้สนใจหรอกอย่างน้อยแกให้รักในความเป็นมนุษย์ของคนอื่นหน่อยเกมมันเป็นเกมคอมมูนิตี้นะเว้ยพี่ไม่อยากให้สังคมเกมเป็นแบบนี้เลยเว้ยพูดแบบตรงๆเลยนะมึงเล่นเกมมึงได้เพื่อนพี่น้องเล่นสนุกได้หาเล่นนู่นนี่นั่นดูตามบทบาทไปดิดูตามสตอรี่ไปสิแต่ไม่ต้องมานั่งด่ากับบ้านทำงานอยู่โอเคไม่รู้คือมึงดูมึงชอบโอเคแต่ถ้ามึงดูมึงไม่ชอบมึงก็เก็บไว้ในใจไม่ต้องไปด่าเขาแค่นั้นจะพูดอะไรจะคิดอะไรถ้ามันรู้ว่ามันโผล่ไปแล้วมันไม่ดีอ่ะมึงก็เก็บไว้ในใจแต่ถ้ามึงโอเคมึงชอบมึงชื่นชอบมึงก็โอเคจะให้อะไรเขาก็แล้วแต่สุดท้ายอ่ะพี่บอกให้มึงความเป็นมนุษย์มึงอ่ะไม่มีเลยเพราะมึงไม่เคยคิดถึงใจเข้าใจเราเลยเกิดเป็นมนุษย์ได้เหี้ยมึงเป็นเทวดาหรอทำไมอ่ะมึงทำร้ายคนอื่นได้อย่างเดียวคนอื่นทำร้ายมึงไม่ได้อย่างนี้หรอมึงใจมึงยังไม่ชอบโดนทำร้ายเลยถูกไหมโอ้ยแฟกไม่ต้องพูดแล้วพูดไปไม่นี่หรอกเพราะฉะนั้นพูดอะไรแฟกพูดเลยเพราะฉะนั้นน่ะอย่าบอกให้ว่ามึงอย่างน้อยอ่ะมึงควรคิดให้มันเยอะกว่านี้คนที่รับผิดชอบอ่ะมึงทำอะไรมึงต้องรับผิดชอบการกระทำของตัวเองแค่นั้นเองแค่นั้นน่ะเอาไปคิดให้มันเยอะกว่านี้แค่นั้นมาบังต่อเลยน้องแปนน้องแปนพูดถึงฮารุทีกันทำไมครับอะไรนะคะเรื่องฮารุอ่ะแปนไม่ได้พูดนะคะในรูปอ่ะ
ใครพูดอะกลุ่มเราไม่ใช่หรอน่าจะเป็นหนูค่ะน่าจะเป็นหนูทำไมเราเดินมากันครับอันนี้ขออนุญาตนะคะคือหนึ่งอะคือหนูอะดูแบบสตรีมทั่วไปเลยไม่แบบไม่ได้มีเป้าหมายที่จะไปเอมแบบ OC เลยก็คือวิจารณ์ตามแบบสิ่งที่เห็นกับฮารุที่เป็นตัวละครจริงๆสำหรับฮารุนะคะอันนี้คืออาจจะฟังแล้วดูแก้ตัวแต่อันนี้พูดจริงๆเพราะว่าคือเราไม่ได้เคยแบบส่วนตัวหนูไม่ได้ไปคอมเมนต์เกี่ยวกับ OC เขาแต่มันคืองานของเขาหมายถึงที่ถูกไหมคะใช่ครับที่คุณวิจารณ์อ่ะมันคืองานของเขาเข้าใจค่ะแต่ว่าหนูสำหรับตัวความคิดหนูเองอ่ะหนูก็เป็นฟีลแบบเหมือนคล้ายๆดูละครนะคะเราไม่ชอบพระเอกเราไม่ชอบนางเอกเราก็คอมเมนต์ไปแต่อย่างที่พวกขอโทษค่ะขออนุญาตแทรกอย่างที่พวกพี่พูดว่าแบบมันอาจจะเป็นการสนุกปากถูกค่ะมันเป็นการสนุกปากแล้วก็แบบเรารู้ว่าเราผิดเราก็มายอมรับผิดในสิ่งที่เราทำแต่อันเนี้ยจากใจหนูเลยคือหนูไม่เคยอยากแบบไม่เคยโถมไม่เคยไปทักไปข้างนอกไม่เคยแบบด่าข้างนอกแบบ OC ตัวฮารุแบบนั้นเลยแบบ OC ของฮารุอะค่ะมันคือการด่ามันคือการด่าของคนเดียวกันอะเข้าใจค่ะหลายๆคนก็อาจจะคิดว่ามันเป็นคนเดียวกันหนูก็ฟังแล้วก็รู้โอเคบางคนก็อาจจะคิดว่ามันคนเดียวกันแต่ว่าถ้าหนูพูดไปก็อาจจะเป็นดูเป็นการแก้ตัวแล้วถ้ามีคนมาด่าหนูอย่างนี้บ้างอะจะไปทำยังไงเข้าใจค่ะว่ามันแบบมันรุนแรงอันนี้รับผิดจริงๆรับทราบจริงๆแต่คือก็สิ่งที่เราทำไปแล้วอะค่ะหนูรู้ว่ามันผิดก็ต้องยอมรับผิดอะค่ะรู้ว่าผิดจะเป็นธรรมครับอันนี้ต้องขออนุญาตพูดนิดนึงว่าแบบตอนแรกเราคล้ายเป็นเหมือนคุยกับเพื่อนๆแต่เราก็ไม่ได้คิดมากว่ามันจะเป็นคนข้างนอกเอามาเผยแพร่อะไรเงี้ยแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ผิดหรอกค่ะเขาอาจจะไม่พอใจในสิ่งนี้ก็สุดท้ายมันก็วนกลับมากับคำว่าสนุกปากจริงค่ะยอมรับผิดเต็มๆค่ะอันนี้ขอพูดนะครับแล้วในกรณีที่เรารู้ตัวว่ามันผิดจริงๆทำไมมันถึงเกิดการข่มขู่คู่กรณีอยู่ว่าเขาเอามาเล่าให้ฟังนู่นนี่นั่นอันนี้หมายถึงหนูหรือเปล่าคะไม่รู้ครับโอเคไม่ได้ทักครับมีใครทักไปครับใครทักไปครับผมอยากรู้อันนี้ไม่ใช่ผมครับผมตอบอ้าวแล้วใครทักไปอ่ะครับไม่มีอ่ะครับให้คนที่บอกแต่ว่าให้เขาทักไปบอกได้ไหมครับครับไม่ต้องครับคือไอ้ที่เราบอกว่าเราคุยกับเพื่อนๆอ่ะเราคุยกับเพื่อนเป็นกลุ่มร้อยคนเลยเหรอใช่ครับเพราะมันเป็นดิทแยกออกมามันไม่เมคเซนส์ป่ะไอ้แค่มึงคือมึงลงคนด่าคนนะเว้ยผมขอถามได้หน่อยดิมันคือการจับกลุ่มด่าแล้วเว้ยเอออันเนี้ยแบบเนี้ยนะครับไม่ให้เรียกกลุ่มเพื่อนนะอันนี้เรียกจับกลุ่มด่านะจริงๆอ่ะถูกงั้นผมพูดตรงนี้ว่าเรื่องบางเรื่องก็ไม่ได้เริ่มจากผมเนี่ยเป็นคนในกลุ่มไม่เอาคิงอ่ะจะถามแล้วเรามีจิตใต้สำนึกหรือเปล่าใช่ครับแล้วใครเป็นคนสร้างกลุ่มครับเราก็แบบที่บอกข้างบนใครครับแฟนครับไม่ได้รู้สึกอะครับว่าการพิมพ์แบบนั้นมันท็อกซิกกับคนอื่นเขาอะไม่เคยกลับมาอ่านกลุ่มของตัวเองที่ตัวเองสร้างไว้อะครับว่ามันท็อกซิกต้องถามอย่างนี้เคยไหมที่จะห้ามตามคนอื่นเคยทำใช่ผมรู้ไหมว่าเรื่องที่ทำแล้วถ้ามันเกินเลยในเมื่อคุณเป็นแอดมินกลุ่มหรือเป็นเจ้าของนะตรงนั้นทำไมคุณไม่ลบไม่อะไรหรือไม่ทำให้ดิสมันหายไปหรือมันรู้สึกว่ามันเกินเลยแล้วคุณมีจิตใต้ทำไมคุณบอกคุณมีแต่ทำไมคุณไม่ทำให้มันหายไปหรือทำให้มันคอมมูนิตี้ตรงนั้นน่ะให้มันหายไปคุณยังคงมันไว้แล้วมันถึงทุกวันนี้แล้วมันหลุดออกมานั่นคือมันไม่ได้เรียกว่าจิตสำนึกครับมันคือการปล่อยป่าละเลยแล้วคุณก็คือคุณเห็นด้วยกับมันอ่ะนึกออกปะผมพูดถูกปะ
ช่ครับใช่ครับเออคุณเห็นด้วยกับมันเต็มๆเพราะว่าคุณไม่ได้ห้ามไม่ได้ลบหรือไม่ได้แบบกำชับเด็กๆที่อยู่ในกลุ่มของคุณน่ะสิ่งที่คุณทำคือมันคือการเห็นด้วยเว้ยแล้วมันเนี่ยพอเรื่องมันถึงตรงเนี้ยคุณจะบอกคุณมีจิตสำนึกอ่ะมันฟังไม่ขึ้นมันทุเรศได้แล้วแล้วคุณไปด่าลามไปถึงกลุ่มไว้นี่นะกลุ่มโจมตีคนอื่นนะคุณลามไปถึงกลุ่มที่มันสร้างเพื่อนๆมึงนะคืออันนี้มันเป็นกลุ่มที่สร้างขึ้นมาเพื่อโจมตีชาวบ้านเขานะเว้ยลามไปถึงผู้ใหญ่ด้วยนะบางคนอ่ะมันเกินไปนะจริงๆมีน้องแจ้งมาด้วยนะครับว่าเห็นว่ามีหัวพิมพ์ว่าถ้าเผื่อเรื่องเนี้ยหลุดออกไปจากนอกดิสปุ๊บจะลบทันทีลบกลุ่มทันทีเนี่ยอะไรเขาเรียกว่าเพื่อนเหรอคุยกับเพื่อนเหรอมันคือกลุ่มก้อนนะมันคือกลุ่มตีนะมันเป็นพูดตรงนั่นคือมารสังคมเลยนะอย่างเงี้ยคุณบอกว่าคุณมีจิตได้สำนึกจริงอะไรจริงคุณเข้ามาอย่างแรกคุณต้องขอโทษทุกคนที่คุณเอาถึงแล้วครับแต่นี่น้ำเสียงคุณดูแบบปกติมากไม่มีอะไรก็แค่ผ่านๆไปแค่ยอมรับผิดแค่นั้นเองแค่นี้อันนี้ผมแค่อยากมาอธิบายในมุมแล้วคนที่ถูกคนพูดถึงอยู่ในห้องนี้ตั้งกี่คนนะครับทำไมคุณไม่ขอโทษเขาสักคำเลยอะไหนบอกว่าคุณมีจิตได้สำนึกความเป็นมนุษย์อะไม่เห็นขอโทษเลยคุณโดนกล่าวถึงอะเข้าใจนะคะว่าแบบแต่ว่าเหมือนตอนแรกอะเขาแบบอยากจะอธิบายก่อนคือตอนแรกอะหนูได้ทักพี่กอไปแล้วว่าอยากจะแบบสามารถขอทักไปขอโทษได้ไหมแบบสมัครใจนะแต่ว่าพี่กอแบบได้บอกหนูว่าไม่ต้องอันนี้จากหนูเองนะคะหนูบอกไปแล้วบอกพี่กอว่าเนี่ยแบบหนูสมัครใจนะคะที่จะทักไปขอโทษฮารุแต่คืออาจจะตอนนั้นอะก็ยังไม่ทราบว่าแบบสิ่งที่ตัวเองผิดไปมีกล่าวถึงใครบ้างก็เลยยังไม่ได้มีโอกาสที่จะมาพูดแบบอย่างแรกก็คือการขอโทษฝากกดติดตามช่องผมด้วยเรื่องนี้ไม่จบไม่ได้หรอกฝากกดติดตามช่องผมด้วยเราจะเข้ามาขอโทษแต่ว่าเหมือนแบบเราเข้ามาในประมาณกลางเหตุการณ์ก็เลยอาจจะไม่ได้ตั้งตัวที่จะขอโทษแต่คือมีบอกพี่กอไปแล้วว่าอยากขอโทษจริงๆเพราะว่าตามที่บอกค่ะว่ารู้สึกว่าสนุกปะแล้วก็ไม่ได้แบบโดนบังคับมาให้ขอโทษก็คือบอกไปว่าสมัครใจในกรณีแบบเนี้ยคือถ้าคุณเอาพูดตรงๆนะถ้าคุณมีความคิดสักนิดนึงนะเว้ยถ้าคุณมีความคิดสักนิดนึงคุณจะไม่มีเหตุการณ์เรื่องนี้เกิดขึ้นแน่นอนโอ้โหยิ่งฟังแล้วแบบเครียดอ่ะเครียดจริงๆอ่ะมันคือสิ่งที่แบบคือคุณรู้ว่าผิดแต่คุณยังทำอ่ะคือผมไม่รู้จะต้องไปพูดอะไรกับคุณแล้วก็ไม่จำเป็นต้องขอโทษพวกผมนะไม่จำเป็นต้องขอโทษพวกผมเพราะพวกผมคงอยากรับคำขอโทษกับคนที่เขาเป็นคนอ่ะคุณเข้าใจปะคือคุณรู้ว่าผิดแต่คุณยังทำอ่ะไอเทนคุณคุยไปแล้วกันแล้วจะเอายังไงก็บอกแล้วกันเสียเวลาคนเขารอเป็นเสี่ยวนะยังไงก็ต้องเคลียร์พี่ยังไงก็ต้องบุกพี่ที่พี่เปาพี่พูดพี่เปาพี่พี่เปาไทยหวังตรงแล้วรู้สึกว่าผิดหวังแล้วก็รู้สึกว่าไม่โอเคอย่างมากอะไรอย่างเงี้ยในคำพูดที่แบบมึงพูดออกมาอะไรอย่างเงี้ยผู้พี่เกงก็องตรงก็โกรธนะแต่ว่าแบบคิดได้ยังไงวะอะไรประมาณนี้มากกว่าอะไรเงี้ยคือมึงเห็นกูเป็นอะไรวะประมาณนี้มากกว่ามึงแบบมึงดูถูกกูเกินแล้วมึงแบบพูดกันสนุกปากจนแบบมึงไม่คิดว่ากูแบบมีลูกมีเมียมีอะไรจะต้องดูแลอะไรเงี้ยวะอะไรประมาณนี้ไม่ออกปะคือมึงแบบมึงไม่ให้เกียรติกูเลยอ่ะตอนนี้กูก็ไม่เคยไปยุ่งอะไรพวกมึงเลยไอ้เหี้ยยังไงต้องนี่พี่ต้องประกาศครับก็ต้องเอาขั้นสุดอ่ะถ้าพี่ถ้าถามพี่เอาสุดนะแล้วพี่เอาสุดจริงๆด้วยแล้วกูไม่เว้นด้วยซึ่งไม่เคยมีใครแบบตั้งแต่พี่เล่นไฟเอ็มมาไม่เคยมีใครด่าพี่ถึงขนาดนี้มาก่อนเลยเอาแต่พี่รู้นะถ้าพี่ไม่รู้ไม่เป็นไรแต่ที่พี่รู้นะพี่ไม่โอเคแล้วพี่ก็รู้เฟซโอซีรู้อะไรหมดแล้วด้วยดังนั้นอ่ะพี่ก็ถึงว่าพี่ก็ไม่ยอมเหมือนกันครับเพราะว่าพี่ก็มีศักดิ์ศรีเหมือนกันแล้วที่คนที่มองว่าทุกคนเองก็มีศักดิ์ศรีเหมือนกันครับคืออันนี้มัน IC อ่ะแล้วแบบแล้วกู OC ก็ไม่เหมือนกับ IC เลยคือไม่ได้ขู่นะแต่ว่าแบบเอาจริงอ่ะกูโมโหมากอ่ะกูกำลังติดต่อญาติที่เป็นนี่อยู่อ่ะเออแล้วกูจัดการได้ด้วยโอเคนี้ดีกว่าครับยังไงถ้าเทนดูให้พี่หน่อยแล้วกันถ้ามันมีช่องทางอะไรเอาแม่งให้สุดทุกทางได้ครับได้ครับพี่ปอได้ครับมันคือการหมิ่นประมาทแบบ 100% เลยเว้ยไม่มีเหี้ยอะไรเลยเว้ยเออบ้าๆว่าแบบหาว่ากูแบบลงหีอะไรเงี้ยมึงแบบมึงพูดเกินไปอะไรเงี้ยหาว่ากูแบบได้ครับพี่ปอมีดีแค่รวยเงี้ยมันดูถูกเกินไปอ่ะถูกป่ะล่ะครับพี่ถูกต้องครับพี่ที่เปล่าเขาก็มาเล่นแค่สนุกหลังจากทำงานเสร็จอะไรอย่างนี้มึงแบบไม่ได้มองอะไรกูเลยบริบทอะไรกูเลยอะไรอย่างเงี้ยอ
แต่เราต้องมีเรื่องต้องคุยกับไอ้ก๊อฟอีกนะไอ้ก๊อฟต้องคุยอีกหลักๆเลยคือเรื่องของฮารุเลยหลักๆเลยอ่ะมันทำให้คนหนึ่งแบบเป็นโรคซึมเศร้าได้เลยอ่ะเทนยังไงฝากด้วยนะเพื่อนไอ้เทนปิดไมค์นะเออว่าไงกูฝากด้วยนะเพื่อนจะไปกันแล้วหรอไม่รู้จะคุยอะไรต่อแล้วว่าแบบว่าบทเขาจะพูดคนพวกนี้วะตามนั้นแหละไอ้เหี้ยเดี๋ยวกูไปทำงานแล้วไอ้สัตว์แล้วเดี๋ยวเจอกันนะครับโอเคพี่ก็ไปทำงานแล้วเช่นเดียวกันเจอกันนะเทนฝากด้วยนะครับเทนได้ครับพี่ปอนะครับพี่ครับพี่ปอนะครับเพราะว่าพี่ก็เหมือนกันครับครับสวัสดีครับเจอกันครับสวัสดีครับครับผมเนี่ยมันเรื่องมันเกิดขึ้นเราจะรับผิดชอบยังไงครับก็ยอมรับครับพี่แค่นั้นไม่กลัวไม่ต้องคุยเรื่องรับผิดชอบแล้วก็เดี๋ยวก็ไปคุยกันที่ศาลเรื่องหมิ่นประมาทไปเลยจบง่ายดีก็เห็นด้วยแล้วไอ้ส่วนที่กูมีหลักฐานนะกูรวบรวมของกูไปด้วยแล้วก็ของกูฝากด้วยเพื่อนอันนี้พูดไปก็เหมือนแค่ตัวครับไปสู้กันในศาลดีกว่าไปสู้กันดีกว่าไปสู้กันในศาลเลยจบง่ายดีเพราะว่าพูดไปก็ไม่มีหลักฐานมาพูดกันครับอันนี้ใช่แต่ละคนต่างฝ่ายเตรียมหลักฐานไปดีกว่าเดี๋ยวผมจะปิ้นหลอกของวอตไปให้สักหมื่นหน้าโอเคป่ะที่ผมมาหาผมเจอของอ่ะตามนั้นแหละครับตามนั้นแหละเนาะก็ตามนี้ครับเจอกันทุกคนครับพี่ครับแล้วก็พี่ด่ากลุ่มด่าที่พวกผมทำไว้ก็เตรียมตัวแล้วกันผมเอาสุดแค่นั้นแหละเหมือนที่คนอื่นทำเลยเดี๋ยวผมมาให้น้องๆทั้งหลายทั้งแหละจริงๆมันมีคลิปเสียงนั่นแหละแล้วก็เดี๋ยวเราก็ว่ากันไอ้เรื่องนี้เดี๋ยวว่ากันเพราะว่าสุดท้ายแล้วผมก็ไม่ใช่ว่าผมตัวคนเดียวโอเคเนาะทำนั้นเพื่อนย้ายเออย้ายดีกว่าที่ยังเสียเวลาว่ะกูไปนั่งแดกเบียร์ต่อดีกว่าโดนนะช่องไม่ดูแลนะดูนะช่องไม่ดูแลโดนนะไปแล้วครับขอหยุดไปแล้วครับผมบ้าต่างจังหวัดผมขอหยุดโดนนะนะขอหยุดกับใครนะขอหยุดกับเอ็ดวินเลยครับเรียกไปกับมีเว้ยเขาดูเฮียครับผมเจอกันอีกยาวสวัสดีค่ะสวัสดีครับทุกคนครับคุณนี่น้องไปดีกว่าเดี๋ยวเจอกันอีกยาวยังครับเจอกันอีกยาวเดี๋ยวไปต่อในเมืองดีกว่าเฮียอะไรของใครผิดไปเข้าประชุมในเมืองต่อดีกว่าคนที่มาให้ข้อมูลมันเยอะมากเอ้ยขอบคุณทุกคนที่ให้ข้อมูลด้วยขอบคุณจริงๆเลยแล้วก็ใครที่มาให้ข้อมูลแล้วกลัวว่าจะไปโดนอะไรด้านหลังอะไรเงี้ยทักมาได้นะครับปรึกษาได้ปรึกษาได้ถ้าหาได้ผมเซฟพวกแกอยู่แล้วไม่ต้องห่วงคนที่ให้ข้อมูลปรึกษาได้นะพี่มีพิธีกรนะท่านครับเนี่ยครับเต่าขนองขอบมากครับเต่าใครปากดีอ่ะอยากรู้เรื่องกฎหมายทักหาพี่ได้นะคะพี่มีพิธีกรส่วนตัวนะคะเจอกันครับเจอกันครับทุกคนสวัสดีครับพี่ทุกคนไปนะครับนะคะทุกคนเจอกันครับพี่โอ้ยจีเย่ดีกว่าเว้ยอ่ะAll day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright. Staying awake till the sunrise.